มันก็มีจริงตามสมมุติกับจริงโดยปรมัตถ์จริงสมมุติจริงปรมัตถ์มันก็เป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาที่ให้ไว้กับชาวโลกจริงตามสมมุติเช่นนี่คือไฟแช็กนี่คือเครื่องโทรศัพท์เห็นไหมจริงโดยปรมัตถ์โอเคนะนี่คือซองบุหรี่เป็นต้นอันนี้คือสมุดแล้วก็ว่ากันไปโอเคนะจริงโดยสมมุติจริงโดยสมมุติเนี่ยมันจะไม่นิ่งมันจะมีการมันเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าเมื่อเวลามันเป็นสมมุติตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรทิ้งไว้นานมันก็จะเสื่อมสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาถึงทิ้งไว้เฉยมันก็สลายโอเคไหมครับสลายไปธรรมดาสิ่งสมมติก็เป็นเช่นนี้มนุษย์สัตว์สิ่งของทั้งหมดนะไม่กี่รังนะครับนะมันจะเสื่อมสลายไปทีละน้อยสองน้อยหายไปทีละน้อยสองน้อยประมาณนั้นโอเคนะนี่พยายามจับคำว่าสมมติสัตว์เรื่องของโลกใบนี้ทั้งใบจำไหมจะเป็นภูเขาต้นไม้ใบหญ้าน้ำขึ้นน้ำลงพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแม้ทั้งอะไรลมใช่ไหมอากาศไม่มีสิทธิ์นิ่งได้ใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกโลกนั่นเองทั้งหมดเรียกว่าสมมติสัจจะจริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยมทีนี้ปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถสัจจะถ้าจะเริ่มต้นของคำว่าปรมัตถ์นะครับคำว่าปรมัตถ์มันเป็นภาษาของพุทธะเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้โดยชอบด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองเรียกว่าปรมัตถสัจจะนะสมมติสัจจะจะเป็นภาษาบาลีไบลานหรือเปล่าลุงไม่แซ่บแต่ภาษาไทยภาษาไทยก็ใช้กันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนี่คำว่าปรมัตถ์ทีนี้คำว่าปรมัตถ์นี่คือไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่ใช่ไฟแช็กก็แล้วกันโอเคนะแล้วมันคืออะไรฟังกันดีนะมันจะมีคำว่าพระธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเวลาอธิบายสุดๆคนสุดๆแล้วจะมีคำว่าพระธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับตรงนี้คำว่าปรมัตถ์อย่าไปคิดมากเราแงนเข้าไปท้องฟ้าเมฆก็ไม่มีหมอกก็ไม่มีดวงดาวก็ไม่มีไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีแต่ความว่างเปล่าอย่างเงี้ยนะคือความว่างเปล่าไอ้เจ้าความว่างเปล่านี่แหละโดยสถานะของมันไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้โดยสถานะไม่เหมือนกับสมมติสัจจะไอ้พวกสมมติที่เกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านของวินาทีไหนมาสิ่งสมมติจะเป็นยังไงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะทุกๆเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีล้านล้านของวินาทีด้วยเห็นไหมครับเราเรียกว่าสิ่งสมมุติแต่ปรมัตถ์ไม่เลยนิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นคำว่าปรมัตถ์ตรงนี้มันจะตรงกับภาษาที่มันเป็นหลายๆคำรวมกันภาษาพุทธศาสตร์ชนะอย่างเช่นเริ่มต้นปรมัตถ์ลองมาก็คือสุญญตาอนัตตาโลกุตตรธรรมความว่างอะไรกันพระนิพพานเห็นไหมอีกคำสุดท้ายคือพระธรรมพระธรรมนี่แหละเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมใช่ไหมคำว่าพระธรรมเนี่ยฮะพระธรรมเข้าถึงพระธรรม 1% 5% 10% 25% มีชื่อเรียกว่าระดับพระโสดาบัน
าไปถึง 50% มีชื่อเรียกว่าพระสกิทาคามีสกิทาคามีหรือสกะทาคามีก็ได้มันเกี่ยวเรื่องของบาลีสันสกฤตเข้าไปถึง 75% อัพเรียกว่าพระอนาคามีจะไปร่วงรู้กลุ่มอรูปพรหมกลุ่มนึงใช่ไหมฮะถ้าเข้าไปถึง 100% ก็คือเรียกว่าอรหันต์พระอรหันต์คำว่าเข้าถึงเข้าถึงพระธรรมโอเคนะพอเวลาเข้าถึงปุ๊บมันจะเข้าใจโดยสมบูรณ์บริบูรณ์เรื่องของปรมัตถสัจธรรมเข้าถึงปุ๊บจะเข้าใจสิ่งนั้นทันทีโอเคนะเข้าถึงสุญญตาอนัตตาพระนิพพานแล้วคำเดียวกันนี่นะดูเป็นคนพูดต่อไปว่าในกลุ่มอามินก็คือที่เรียกกันว่าพระอรหันต์นั่นนะครับในกลุ่มอาเมนก็เรียกว่าพระเจ้าเดอะก็อดอะไรกันสรุปแล้วเหมือนกันหมดขึ้นเชื่อว่ามนุษย์จะเป็นกลุ่มไหนก็ตามทีนะความเชื่ออะไรก็ตามทีก็คือพูดสิ่งเดียวกันแต่คนละภาษาเห็นไหมครับเหมือนกับปรมัตถ์ดูสิแยกมากี่ภาษาเมื่อกี้มีตั้งกี่คำตั้ง6คำ7คำเห็นไหมครับเห็นไหมลุงนี่เป็นคนขมวดเลยแหละครับพระเราก็หมายความเดียวกันนั่นแหละอย่ามานั่งเถียงกันเนี่ยมันต่างที่ภาษาอย่าลืมภาษาเป็นของกลางที่ใช้เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันภาษามันเป็นดาบสองคมแล้วเป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันด้วยใช่มั้ยภาษานี่แหละเพราะฉะนั้นต่างภาษาก็เลยต่างความเข้าใจเพราะแต่ละฝ่ายเข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงแล้วก็จะไม่มันจะเลยภาษาถ้าเข้าถึงในภาษามันจะเลยภาษาเพราะฉะนั้นเข้าถึงปุ๊บจะไม่เกี่ยวกับภาษาเลยนะก็เพราะเข้ายังไม่ถึงเนี่ยจึงต้องใช้ภาษาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพวกก็ต้องใช้ภาษาและโดยพวกนี้พระพุทธเจ้าใช้ภาษา2ภาษาภาษาที่ออกจากปากเนี่ยออกจากพระโอษฐ์คือภาษาพูดกับภาษาอากัปกิริยา body language ภาษาอากัปกิริยานะพระพุทธเจ้าใช้2ภาษาในการแสดงธรรมแต่ละครั้งไม่มีภาษาเขียนโอเคไหมครับหรือเขียนก็ไม่รู้ที่ว่าลุงเกิดไม่ทันนึกออกไหมครับมีแต่ภาษาพูดนะฮะภาษาเขียนมันเป็นสมมุติมาหมดทีเนี้ยภาษาเขียนทั้งหมดไม่ว่าจะอ้างถึงตำราเล่มไหนพระคัมภีร์อะไรเป็นสมมุติหมดทีนี้ใครจะเขียนตัวสมมุติเนี่ยได้ใกล้เคียงกับปรมัตถ์มากที่สุดก็อยู่ที่คนเขียนถ้าคนเขียนพระอรหันต์โอเคก็ใกล้เคียงมากมากมากเลยครับถ้าจะผิดกันก็แค่ประมาณสัก 1% ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เขียนนี่นะครับเอา2หารได้เลยครับที่มันจะผิดเพี้ยนจากเดิมๆจบไหมครับก็มีแค่นี้เองสำหรับผู้ที่สงสัยเรื่องที่ปรมัตถ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดอยู่ในตัวของทุกคนจะค้นได้ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะมันซ่อนอยู่ในตัวทุกๆคนที่ว่านี่พระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยจะไปหาที่ไหนโอเคไหมแล้วพระธรรมซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนอยู่ในไฟแช็กนี้ด้วยเห็นไหมครับพระธรรมโอเคไหมซ่อนอยู่ในระดับเล็กที่สุดก็คือนิวเคลียสนั่นเองโอเคไหมครับเราแยกย่อยมันออกไปให้หมดให้มันเหลือ1นิวเคลียสนะนั่นนะพระธรรมมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของตรงกลางของคำว่านิวเคลียสนั่นเองครับและตรงนี้แหละคือพลังงานนะครับพระธรรมนี่คือพลังงานนะครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตนะเพราะฉะนั้นก็คือพลังงานจิตนั่นเองจิตที่ว่านี้ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้เรื่องของพลังงานนี่ 100% หรือจะเข้าถึงพลังงานที่บอกที่ว่านี่ 100% จิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมทีนี้กลับมาถามตัวเราเรามีร่างกายของเรามีใจของเราจิตของเรายอมรับได้ไหมครับ3คำนี้ซึ่งเป็นภาษาพ่อขุนแท้ๆเลยเห็นไหมถ้าหากว่าไม่ยอมรับ3คำนี้มันไปต่อไม่ได้แน่นอนครับถ้ายอมรับก็ต้องเข้าให้มันตรงกัน
ถูกต้องตรงกันเรื่องกายส่วนร่างกายนะใจส่วนใจนะจิตใจส่วนจิตนะคะอย่าให้ปะปนกันนะทั้งหมดทั้ง3สิ่งนี้รวมแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวโอ้โหมันยากที่มันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยครับมันยากตรงนี้เวลาใส่ครกสากตำมันเป็นหนึ่งเดียวกันประมาณนั้นนะครับที่มันเข้าใจยากแล้วมันจับแยกยากนะนั่นคือความที่มันยากนะวันนี้ไม่ถึงยากขั้นนั้นแล้วเพราะว่ามีลูกหงอกมาแชร์อยู่เวลานี้มาเป็นหลักแชร์ให้อยู่ขออนุญาตใช้ว่าเป็นหลักเป็นแกนเป็นต้นทางแชร์ให้อยู่ใช่ไหมขออนุญาตพูดคำนี้ถ้าสนใจกับสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แค่นี้สำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้นะถึงยุคครับผมพอแล้วเขาถึงนี้ปุ๊บเป็นชาติสุดท้ายได้หมดทุกคนนะศตวรรษนี้นะครับเป็นศตวรรษที่มนุษย์จะพัฒนาคนไหนที่มีเนื้อนาบุญมากหรือว่ามีฐานบุญมามากหรือว่าเข้าใจได้มามากขึ้นมากขึ้นก็รอแค่เข้าถึงมันจะตายลำดับมันจะไวมากเข้าถึงขอให้ง่ายๆคืออุปมาว่าบันไดขั้นแรกมันปีนยากแต่ขึ้นขั้นที่หนึ่งปุ๊บมันจะมีวิธีขึ้นขั้นที่สองเองโดยธรรมชาติของจิตมันจะพาไปเองมันจะดำเนินไปเองจิตคือความสว่างความสว่างมันจะพามันไปเองเพราะฉะนั้นแตะความสว่างให้ได้จิตคือความสว่างต้องสว่างขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดนะครับแล้วหลับตาด้วยนะ ลืมตาก็ได้ในที่มืดเอ้าลืมตาก็ได้สว่างเหมือนกันจริงนะในที่มืดแต่คำว่าสว่างที่มืดฟังกันดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมาทะเลาะ กันในถ้ำเนี่ยมันจะมีสิ่งขรุขระเหมือนขรุขระเยอะแยะมากมายมหาศาลถ้าหากว่าบอกว่าเห็นความสว่างในที่มืดในถ้ำก็แปลว่าเวลาเดินในถ้ำไม่ต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมไม่ใช่เลยเด็กครับเห็นโขดหินนู่นนี่ไม่ใช่เลยใช่ไหมตรงนี้แหละครับที่มันทะเลาะ กันแน่นอนคำว่าสว่างในความมืดคือมันสว่างแบบไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคำว่าก้อนหินที่มันวางคือสิ่งสมมุติใช่ไหมครับมันก็เลยตัวสมมุติไปเพราะนั้นเห็นมันจะเห็นได้โดยจิตนะครับคำว่าสว่างที่ว่าเนี่ยไหวไหมครับอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในถ้ำน่ะในที่มืดเนี่ยมันมีสิ่งเกะกะขีดขวางทั้งนั้นแหละก็เด็กก้อนหินในถ้ำถ้าบอกว่าสว่างในที่มืดในถ้ำก็แปลว่าเวลาเข้าถ้ำจะไม่ต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่นี่มันสว่างไงมันสว่างในตาเฉยๆมันโปร่งใสไปซะทั้งหมดนะมันสว่างแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสว่างคำเดียวเนี่ยก็ยังต้องมาอธิบายต่อนะครับเพราะว่ามันจะมีการเป็นจุดทะเลาะกันแน่นอนนะครับมันถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของปัจจตังไงเรื่องนี้มันจะรู้ใครรู้ได้เป็นปัจจตังหรือว่ามันเป็นลักษณะคำว่าอากาลิโกนะครับแน่นอนคนที่เซตซีโร่ได้อากาลิโกคือหยุดเวลาได้ถึงจะรู้จักตรงนี้ได้นะครับต้องเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งหยุดเวลาได้เท่านั้นนะครับจึงจะรู้สิ่งนี้โดยแจ้งสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะมาก็อธิบายความนี่หยุดเวลาต้องเป็นศูนย์ประมาณนั้นนะครับนะมาถ้าใครทำเวลาเป็นศูนย์ได้โอเคนะครับขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูนะครับลองดูเพราะสิ่งนี้มันไม่มีอะไรผิดถูกโอเคไหมครับไม่มีได้เสียไม่มีการซื้อขายเพราะฉะนั้นใครทำใครได้ใครรู้ใครได้แล้วอยากจะให้ได้ทุกคนแหละครับเพราะว่ามันชาตินี้ที่เหลืออยู่นะครับเป็นชาติสุดท้ายกันทั้งหมดกันแล้วกันเนาะ